ตัวชื่องานวิจัยนะคะคือดูเรื่องของการบทบาทของสื่อมวลชนในการรายงานข่าวประท้วงนะคะซึ่งตัวคำถามวิจัยหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2ข้อกว้างๆก็คือดูเรื่องของแนวทางการรายงานการชุมนุมที่สร้างความชอบธรรมต่อการใช้ความรุนแรงนะคะแล้วก็แนวทางที่จะลดเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรงว่าเป็นอย่างไรนะคะส่วนประเด็นที่2ก็คือจะดูเรื่องของปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการทำงานของสื่อมวลชนในการรายงานการชุมนุมนะคะโดยงานนี้เนี่ยจะพยายามดูภาพกว้างนะคะเพราะว่าต้องการศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนในการรายงานการชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่ที่ผ่านมาก็เลยดูย้อนไปถึงตั้งแต่เหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมนะคะหรือว่าที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นชื่อในชื่อพฤษภาธมินนะคะเมื่อปี2535นะคะแล้วก็มาดูเรื่องของการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรซึ่งงานนี้ก็จะใกล้เคียงกับที่อาจารย์ประจักษ์และอาจารย์บุญเลิศกับอาจารย์อุเชนทำไว้นะคะก็คือการชุมนุมที่ทำโดยนำโดยกลุ่มพันธมิตรนะคะระหว่างปี48นะคะถึง51นะคะแล้วก็ จากนั้นก็จะเป็นกลุ่มนปช.นะคะที่ช่วงเวลาปี52ถึง53นะคะกลุ่มกปปส.นะคะปี56ถึง57แล้วก็มาการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะโดยของเราจะดูในช่วง63ถึง64เป็นหลักนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าม็อบราษฎรนะคะเพื่อให้ประหยัดพื้นที่นิดหนึ่งนะคะทีนี้เหตุที่เปรียบเทียบ5กรณีนี้เนี่ยเพราะว่าต้องดูว่าการรายงานการชุมนุมแต่ละครั้งที่ผ่านมามันมีจุดร่วมหรือจุดต่างอย่างไรนะคะแล้วก็เลยไม่ได้ไปเจาะที่การชุมนุมครั้งใดครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนการชุมนุมพฤษภาประชาธรรมเนี่ยค่ะถึงจะเป็นความขัดแย้งจริงๆมีลักษณะที่แตกต่างจากอีก4กรณีที่เหลือแต่ว่าบทบาทของสื่อมวลชนในการชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยถือว่าได้สร้างมรดกตกทอดนะคะที่เป็นทั้งเรื่องของการรับรู้บทบาทของสื่อมวลชนในสังคมไทยที่สื่อมวลชนเองก็รับรู้ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีโครงสร้างอื่นๆที่ก็รับรองสถานภาพของสื่อมวลชนมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่รับรองเสรีภาพสื่อนะคะหรือว่าการมีองค์กรวิชาชีพที่จะใช้ในการกำกับดูแลกันเองนะคะรวมถึงมีการเรียกร้องให้มีการกระจายการถือครองคลื่นความถี่นะคะมีโทรทัศน์เสรีอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงมีรูปแบบการดำเนินงานที่จะคงความอิสระของกองบรรณาธิการด้วยก็เลยนำมารวมในการศึกษาครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะความขัดแย้งที่แตกต่างไปนะคะซึ่งการศึกษาก็จะใช้การวิจัยเอกสารนะคะการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไปเน้นที่การสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะแล้วก็การสนทนากลุ่มทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะในการเกี่ยวกับการชุมนุมแต่ว่าข้อจำกัดนิดนึงอันนี้ก็ต้องเรียนไว้ก่อนว่าเราไม่ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐนะคะซึ่งจริงๆงานอาจารย์วิจัยงานอาจารย์ประจักษ์ตอบไปแล้วนะคะรวมถึงทางฝั่งผู้จัดการชุมนุมเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเยอะแต่จริงๆก็มีหลายๆท่านนะคะมาให้ข้อมูลด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่างานนี้ก็จะตอบในส่วนของอาจารย์บุญเลิศกับอาจารย์อุเชนไว้แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราไม่ได้ไปดูสื่อมวลชนที่อาจจะมีจุดยืนทางการเมืองชัดเจนนะคะเพราะว่าเราอยากเห็นภาพกว้างก่อนดังนั้นก็ยังมีช่องโหว่ของงานวิจัยนี่เยอะนะคะท่านใดสนใจรับไปศึกษาต่อได้นะคะแล้วก็จริงๆเดิมจะมีเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำมาประกอบการสนทนากลุ่มด้วยแต่ว่าปรากฏว่ามีคนตอบค่อนข้างน้อยนะคะตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเอามาเป็นส่วนประกอบในการศึกษาเชิงคุณภาพเลยยังไม่ได้มารวมในการนำเสนอในวันนี้นะคะส่วนนิยามของคำว่าสื่อมวลชนจริงๆก็ยังมีดีเบตกันเยอะนะคะแต่ว่าในงานนี้เนี่ยขออนุญาตรวมครอบคลุมถึงสื่อมวลชนองค์กรสื่อกระแสหลักต่างๆนะคะรวมถึงสื่อภาคประชาชนอย่างสื่อทางเลือกแล้วก็สื่อพลเมืองด้วยนะคะโอเคค่ะไปที่ประเด็นแรกกันก่อนนะคะว่าและจริงๆก่อนที่จะไปดูเรื่องของแนวทางที่ควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็เลยย้อนไปดูอย่างที่บอกว่า5เหตุการณ์5กรณีศึกษาตรงนี้เพื่อจะดูว่าแล้วที่ผ่านมาสื่อมวลชนมีบทบาทอย่างไรบ้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะศึกษาจากพวกงานวิจัยนะคะรวมถึงดูแถลงการขององค์กรวิชาชีพนะคะหรือว่าเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูลการบันทึกประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนนะคะว่าเขามองย้อนหลังไปเนี่ยเหตุการณ์เหล่านั้นเขารู้สึกอย่างไรนะคะซึ่งจาก5งานเนี่ยนะคะเลยก็เลยแบ่งออกเป็น2บทบาทนะคะบทบาทนึงก็คือในช่วงพฤษภาประชาธรรมอย่างที่เรียนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่แตกต่างแต่ว่ามันเป็นหมุดหมายสำคัญเลยที่สื่อมวลชนจะบอกว่านี่แหละนี่คือโอกาสที่ฉันจะต่อสู้กับเผด็จการและยืนอยู่ข้างประชาชนแล้วแนวคิดหรือจุดยืนนี้มันก็ถูกส่งต่อมายังการชุมนุมที่เหลือก็คือกลุ่มของที่นำโดยกลุ่มพันธมิตรแล้วก็กปปส.ด้วยนะคะอันนี้เห็นได้จากพวกแถลงการต่างๆที่ออกมารวมถึงเวลาที่สื่อทำพวกหนังสือระลึกเหตุการณ์ต่างๆบันทึกประวัติศาสตร์นะคะมันจะมีการพูดถึงนะคะว่าบทบาทของสื่อควรจะเป็นอย่างนี้หรือว่าเราได้ทำอย่างนี้มาก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่ง
ในเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็จะพบว่าสื่อมวลชนจะค่อนข้างจะเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเนี่ยพอรัฐบาลในยุคต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ใช้กำลังต่อผู้ชุมนุมหรือสลายการชุมนุมจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยหรือมีการโจมตีผู้ชุมนุมโดยกลุ่มคัดค้านหรือกลุ่มที่ไม่ทราบฝ่ายเนี่ยนะคะก็สื่อมวลชนก็จะยืนยันว่าความรุนแรงโดยเฉพาะโดยรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะคะการแสดงบทบาทอย่างนี้เนี่ยก็เลยช่วยลดความชอบธรรมนะคะในการใช้ความรุนแรงของรัฐขณะเดียวกันแม้ว่าผู้ชุมนุมโดยเฉพาะหน่วยงานรักษาความปลอดภัยหรือกาดอย่างที่หลายๆท่านพูดถึงมาก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีบทบาทในการจะมีท่าทีในการคุกคามสื่อมวลชนนะคะแต่ว่าก็จะไม่ค่อยปรากฏเป็นข่าวไม่ค่อยมีรายงานในประเด็นนี้มากนักจะเป็นเหมือนกับเรื่องเล่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นมาแล้วมากกว่านะคะดังนั้นในภาพรวมเนี่ยการแสดงบทบาทในแนวทางนี้ก็เลยค่อนข้างจะช่วยสร้างอำนาจต่อรองให้กับการชุมนุมแล้วก็ผู้ชุมนุมแล้วก็แกนนำนะคะในฐานะผู้แสดงทางการเมืองได้เหมือนกันนะคะข้อสังเกตอีกประการนึงก็คือในการชุมนุมที่นำโดยกลุ่มพันธมิตรแล้วก็กปปส.เนี่ยไม่ค่อยปรากฏการคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะคะอันนี้จากการที่เราสืบค้นการรายงานข่าวเกี่ยวกับว่าสื่อมวลชนโดนคุกคามอย่างไรไม่ค่อยปรากฏตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็ตัวผู้ให้ข้อมูลที่เป็นสื่อมวลชนเองก็บอกว่าท่าทีของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับสื่อมวลชนมากนักซึ่งก็จะตรงกันข้ามกับการชุมนุมอีก2อันที่เหลือเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันตรงนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่สิ่งที่พบการกรณีการคุกคามเนี่ยจะเป็นการคุกคามจากผู้ชุมนุมนะคะทั้งในพื้นที่การชุมนุมหรือการไปบุกหรือการปิดล้อมสำนักงานจะเป็นส่วนใหญ่มากกว่านะคะซึ่งอาจถูกถ้าให้ความยุติธรรมจริงๆทั้ง2ทั้ง5การชุมนุมก็มีทั้ง4การชุมนุมนะคะยกเว้นการโทษค่ะพันธมิตรกปปส.นปช.มีการปิดล้อมสื่อมวลชนหมดนะคะแต่ว่าจะเยอะหน่อยในช่วงของพันธมิตรกับกปปส.นะคะทีนี้มาในส่วนของฝั่งของนปช.กับม็อบราษฎรเนี่ยนะคะพบว่าสื่อมวลชนเนี่ยมักจะแสดงจุดยืนว่าสื่อต้องเป็นกลางนะเพราะว่าต้องนำเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็มุมมองจากทุกฝ่ายเนื่องจากข้อเรียกร้องหรือสิ่งที่เป็นดีเบตในสังคมเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยเยอะดังนั้นก็ต้องฟังเสียงหรือบางทีก็คือยังต้องถกเถียงกันอยู่ประมาณนั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยในภาพจำเกี่ยวกับการชุมนุมของทั้งสองกรณีก็คือว่าผู้ชุมนุมเขามีการเผชิญหน้าแล้วก็ใช้กำลังตอบโต้เจ้าหน้าที่มีภาพเหล่านี้ออกมาเยอะดังนั้นสื่อมวลชนก็เลยแสดงจุดยืนว่าการชุมนุมเนี่ยต้องไม่มีความรุนแรงทั้งจากฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายผู้ชุมนุมนะคะแต่ไม่ได้ค่อยได้ขยายความมากนักว่าเพราะอะไรเนี่ยความรุนแรงจึงเป็นทางเลือกที่ผู้ชุมนุมใช้นะคะด้วยเหตุนี้เองสื่อกระแสหลักซึ่งมักจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนก็เลยไม่ค่อยช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับผู้ชุมนุมเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะในช่วงการชุมนุมนปช.อันนี้มีงานวิจัยที่อธิบายประเด็นนี้ไว้เยอะนะคะว่าผ่านการพาดหัวข่าวผ่านการไฮไลท์เรื่องของการบุกเข้าไปจู่โจมการชุมนุมการยึดสถานที่ของนปช.นะคะรวมถึงมีไม่ค่อยมีคำอธิบายเกี่ยวกับที่มาที่ไปแล้วก็เหตุผลของผู้ชุมนุมมากนักนะคะแต่ว่าคำอธิบายเหล่านี้เนี่ยว่าทำไมผู้ชุมนุมถึงมาเขามาจากไหนเขามีความต้องการหรือมีความคับข้องใจอะไรมักจะมาจากองค์กรสื่อออนไลน์ซึ่งช่วงนั้นเริ่มเกิดขึ้นอย่างเช่นอาจก็ต้อง honorary mention นะคะอย่างประชาไทเป็นต้นก็ให้พื้นที่กับข้อมูลตรงนั้นนะคะรู้ว่าในช่วงยุคม็อบราษฎรเองก็มีสื่อพลเมืองที่เกิดขึ้นเยอะนะคะรวมถึงจริงก็มีสื่อขนาดเล็กที่อาจจะมีสายสัมพันธ์กับการชุมนุมก็เป็นเหมือนกับช่องทางในการสื่อสารหนึ่งของผู้ชุมนุมเหมือนกันนะคะทีนี้ในการชุมนุม2ครั้งหลังนี้ก็ยังพบว่าสื่อมวลชนเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตด้วยเช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นลูกหลงเนื่องจากเกิดขึ้นขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมเนี่ยมีการใช้อาวุธตอบโต้กันนะคะส่วนในกรณีม็อบราษฎรเองความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยรัฐซึ่งจริงมีหลายเคสมากนะคะแล้วเคสราษฎรพุ่งสูงมากเลยนะคะก็มักจะถูกมองว่ามันเป็นปัญหาระดับปัจเจกอันนี้จะคล้ายๆกับประเด็นที่อาจารย์ประจักษ์ยกตัวอย่างไว้ว่าอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ในที่ชุมนุมเนี่ยก็ทำให้ เกิดการใช้ความรุนแรงแล้วสื่อมวลชนก็โดยพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีการมองอย่างนั้นนะคะหรือบางทีคนที่เป็นผู้ควบคุมกำลังพลอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการจะรับมือกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นสื่อมวลชนก็เลยโดนไปด้วยนะคะหรือบางทีก็เกิดจากการที่มีสื่อใหม่นะคะหรือว่าคนทำงานรุ่นใหม่จำนวนมากแต่ว่าเขาไม่มีทักษะหรือว่าอุปกรณ์ที่จะรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองหรือบางทีก็ไม่เซฟตัวเองอ่ะอยากได้ข้อมูลอันนี้คือข้อมูลที่สื่อมวลชนที่ผู้ให้ข้อมูลให้มานะคะไม่ได้พูดเองนะคะเดี๋ยวจะเหมือนแบบทำไมฉันกำลังอะไรอยู่นะคะหรือว่าจริงๆก็คือการที่สื่อมวลชนเนี่ยมองว่าสื่อพลเมืองค่ะถูกมองจากเจ้าหน้าที่รัฐว่าไม่ใช่สื่อมวลชนก็เลยมีการจับกุมหรือว่ามีการถูกทำร้ายถูกจัดการด้วยวิธีการที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะท
ทีนี้จากบทบาทเหล่านี้นะคะก็เลยประมวลว่าที่ผ่านมามันมีจังหวะที่ดูเหมือนจะทำหน้าที่ที่ประชาชนคาดหวังได้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่ก็เลยสรุปออกมาเป็นเรื่องของแนวทางจะตอบโจทย์กับคำถามวิจัยข้อที่1นะคะว่าแนวทางที่สร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงคืออะไรและแนวทางที่ลดเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรงคืออะไรได้บ้างนะคะซึ่งสำหรับแนวทางที่จะสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงเนี่ยก็มีการถอดบทเรียนกันว่านะคะจากทั้งผู้ให้ข้อมูลเองแล้วก็การสนทนากลุ่มเนี่ยก็คือต้องมองว่าการชุมนุมเป็นเหตุการณ์สำคัญคือยังไงก็ต้องรายงานนะคะเพราะว่ามีคนจำนวนมากมาแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการต่อต้านสถาบันสำคัญทางการเมืองแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเป็นเรื่องที่มักจะมีความวุ่นวายหรือมีความรุนแรงเกิดขึ้นตามมานะคะอันนี้เป็นมุมมองที่มองว่าถ้าสมมติรายงานเนี่ยเป็นได้แต่ว่ามันจะสร้างความชอบธรรมให้การรุนแรงคือคาดไว้ว่าเดี๋ยวมันต้องมีความวุ่นวายมีความโกลาหลตามมาแน่นอนนะคะการรายงานแบบนี้ก็เลยมักจะเน้นไปที่ความขัดแย้งแล้วก็การแข่งขันการช่วงชิงอำนาจกันระหว่างรัฐบาลกับการชุมนุมแต่ว่าโฟกัสไปที่ตัวผู้จัดหรือว่าแกนนำการชุมนุมเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีการเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ควรจะทำแต่ว่าเน้นไปที่เรื่องของสีสันหรือประเด็นที่มันจะดึงดูดความสนใจนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ให้พื้นที่กับการอธิบายหรือขยายความปมความขัดแย้งที่นำมาสู่การชุมนุมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นประเด็นที่ท้าทายค่านิยมหลักในสังคมนะคะก็จะไม่ค่อยสามารถจะพูดถึงได้เท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวไปถึงว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การรายงานการชุมนุมมันถูกจำกัดนะคะให้มีความคับแคบนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้ชุมนุมด้วยกันเองกับผู้ชุมนุมกลุ่มต่อต้านหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ชุมนุมเนี่ยไฮไลท์ก็จะไปอยู่ที่เหตุความรุนแรงอันนั้นทันทีนะคะศาลหรือว่าข้อเรียกร้องที่ผู้ชุมนุมพยายามจะผลักดันก็จะถูกกลบไปหรือถูกเบี่ยงประเด็นออกไปนะคะดังนั้นการรายงานในรูปแบบนี้เนี่ยก็จะเน้นการนำเสนอความรุนแรงเชิงกายภาพสิ่งที่เรามองเห็นนะคะได้ชัดแต่ไม่ได้อธิบายความรุนแรงเชิงโครงสร้างการถูกกดทับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมความคิดที่มันมีการทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้ไปมองตรงนั้นหรือว่าเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงเชิงกายภาพเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับประเด็นที่ทางอาจารย์บุลเลอร์กับอาจารย์เชนมองไว้ที่บอกว่าพอผู้ชุมนุมรู้สึกว่าจัดการชุมนุมกิจกรรมดูนิ่งๆเราไม่ได้สนใจเราก็เพิ่มความรุนแรงดีกว่ามันก็จะทำให้ได้พื้นที่สื่อจริงๆแต่ศาลไปไม่ถึงนะคะศาลก็จะไม่ได้รับการสื่อไปอย่างเต็มที่นะคะแต่ทีนี้อีกอันนึงที่โน้ตไว้อันสุดท้ายก็คือว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สื่อเนี่ยทำงานได้อย่างจำกัดและท้ายที่สุดเขาก็ต้องมาเลือกใช้วิธีการช่องสีแดงเนี่ยนะคะที่สร้างความชอบธรรมให้กับการรุนแรงก็คือการที่สื่อมวลชนเขาก็ถูกแทรกแซงหรือว่าทำงานได้อย่างจำกัดนะคะหรือว่าบางทีก็ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มผลประโยชน์มองว่าถ้าสมมติว่ารายงานในรูปแบบนี้แล้วเขาจะไม่ถูกโต้กลับไม่ถูกทัวร์ลงหรือว่าได้รับการอุ้มชูอะไรบางอย่างนะคะรวมถึงบางทีถ้าเขาได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมันก็เป็นสิ่งที่จะปิดกั้นไม่ให้เขาเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้มาดูฝั่งเขียวบ้างมันก็มีโอกาสมันก็มีจังหวะนะคะที่สื่อมวลชนสามารถที่จะทำหน้าที่ที่จะช่วยลดเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรงได้นะคะจริงๆอย่างเช่นในตอนช่วงพันธมิตรหรือว่าช่วงกปปส.นั่นน่ะก็มีโอกาสที่ดีๆนะคะที่มันมีการตรวจสอบหรือมีการประณามการใช้ความรุนแรงของรัฐนะคะซึ่งมันต้องมาจากการที่สื่อมวลชนมองว่าการชุมนุมเนี่ยมันเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะหรือว่าเป็นการใช้สิทธิทางการสื่อสารรูปแบบหนึ่งนะคะดังนั้นสื่อมวลชนก็เลยจะมีหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์แล้วก็ความขัดแย้งนะคะพยายามขยายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลายๆฝ่ายนะคะนำเสนอมุมมองที่หลากหลายช่วยอธิบายปมความขัดแย้งแล้วก็ฐานคิดเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยอย่างไรนะคะหรือถ้าหากมีการใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ต้องอธิบายเหตุแห่งการใช้ความรุนแรงนั้นนะคะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมมันถูกนำมาใช้เป็นทางเลือกหรือว่าฝ่ายรัฐเองได้ส่งเสริมหรือว่าปกป้องคุ้มครองการใช้สิทธิทางการสื่อสารหรือว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเปล่านะคะอีกหน้าที่นึงที่สื่อมวลชนสามารถจะลดเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรงได้ก็คือการเฝ้าระวังการปกป้องการป้องปรามนะคะแล้วก็การบันทึกการตรวจสอบการใช้ความรุนแรงเพื่อจะได้เป็นหลักฐานในการแสดงความรับผิดรับชอบแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงขึ้นได้อีกนะคะซึ่งประเด็นสุดท้ายเนี่ยค่ะ
ว่าที่มีการเสนอแนะขึ้นมาก็คือจากอย่างเช่นนักกิจกรรมที่ทำงานเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ใช่ความรุนแรงนะคะก็คือเรื่องของการที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความรุนแรงเรื่องสันติวิธีหรือปฏิบัติการไม่ใช่ความรุนแรงด้วยเพราะว่าจริงๆอย่างที่งานอาจารย์บุญเลิศตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันยังมีการถกเถียงกันอยู่เนาะในประเด็นนี้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ถ้าสื่อมวลชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำความเข้าใจกับแนวคิดนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้บางทีก็จะทำให้การนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันถูกขยายกว้างขึ้นไม่ใช่อยู่ในกรอบเดิมๆนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเนาะหรือว่าสิทธิทางการสื่อสารด้วยเพราะจริงๆสิทธิทางการสื่อสารก็เช่นเดียวกับสื่อมวลชนว่าสื่อมวลชนจะอ้างเรื่องของเสรีภาพสื่อดังนั้นการสิทธิในการชุมนุมก็เป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งก็อยู่บนฐานคิดเดียวกันดังนั้นถ้าทำความเข้าใจตรงนี้ได้บางทีมันจะได้มองเรื่องของการชุมนุมในรูปแบบอื่นๆที่แตกต่างออกไปนะคะไม่ใช่แค่การช่วงชิงอำนาจระหว่าง2ฝ่ายหรือว่าผู้ชุมนุมเป็นเพียงเครื่องมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าพยายามชี้ให้เห็นเจตจำนงทางการเมืองของผู้ชุมนุมด้วยนะคะจะได้ช่วยกันเฝ้าระวังแต่ว่าปัจจัยที่จะทำให้สื่อมวลชนสามารถจะขยายโอกาสในการที่จะรายงานมองนอกจากกรอบเดิมๆก็คือก็ต้องมีเสรีภาพนะคะต้องมีอิสระในการทำงานไม่ได้ถูกแทรกแซงจากอำนาจรัฐหรือว่ากลุ่มทุนหรือแม้กระทั่งเจ้าของสื่อแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยในการทำงานด้วยเช่นกันนะคะมายังประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือแล้วปัจจัยอะไรที่มันทำให้สื่อมวลชนเขาเลือกนำเสนอไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพราะว่าสื่อมวลชนเองก็เป็นผลผลิตหนึ่งของสังคมด้วยนะคะก็เลยมองว่ามันมีประมาณ 4-5 ระดับที่มันส่งผลต่อเนื่องกันนะคะแน่นอนว่าอาจจะเริ่มจากตัวปัจเจกก่อนว่าแต่ละคนมีที่มาที่ไปมีประสบการณ์มีมุมมองต่อเรื่องของการชุมนุมมีมุมมองเรื่องของการเมืองเรื่องประชาธิปไตยอย่างไรหรือเรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างไรนะคะแต่ว่าทัศนคติอุดมการณ์ส่วนบุคคลหรือจุดยืนส่วนบุคคลเนี่ยมันก็จะถูกกล่อมกล่าวหรือถูกกำหนดโดยวัฒนธรรมองค์กรโดยโครงสร้างขององค์กรโดยนโยบายขององค์กรอีกทีนึงอีกเช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นการดำเนินงานที่เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยโอกาสที่ตัวผู้ปฏิบัติงานตัวกองบรรณาธิการสามารถที่จะมีอิสระในการทำงานก็อาจจะถูกจำกัดนิดนึงเพราะว่าต้องคำนึงถึงเรื่องของการแข่งขันมันก็จะยังส่งผลมายังตัวปัจจัยขั้นที่2ที่ครอบอยู่อีกทีก็คือเรื่องของระบบตลาดนะคะว่าการแข่งขันของสื่อในปัจจุบันเนี่ยจะต้องเน้นการนำเสนอเนื้อหาโดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ที่จะต้องเน้นเรื่องของปริมาณเน้นของความเร็วเพื่อสร้างยอดการมองเห็นการเข้าถึงแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้อีกทีนึงดังนั้นการลงทุนกับการรายงานเชิงลึกหรือประเด็นที่มันอาจจะแบบท้าทายค่านิยมหลักของสังคมถูกนำมาซึ่งแรงกดดันจากสถาบันทางการเมืองหรือว่าทัวลงจากสาธารณะเนี่ยก็มักจะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าองค์กรจะต้องคำนึงถึงเรื่องของผลกำไรหรือเรื่องรายได้มากๆนะคะยกเว้นในกรณีที่กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเนี่ยชัดเจนว่าฉันต้องการเรื่องนี้อันนี้จะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้สื่อมวลชนถ้ากำหนดกลุ่มเป้าหมายตรงนี้แล้วรู้สึกว่าจะต้องตอบโจทย์ตรงนี้แหละซึ่งดีหรือไม่ดีอันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้สามารถที่จะนำเสนอในประเด็นที่อาจจะแตกต่างจากประเด็นกว้างๆทั่วไปหรือว่ามองเฉพาะเหตุการณ์ได้กับอีกทีนึงก็คือซึ่งจริงๆเราเห็นในช่วงของม็อบราษฎรคือว่ากระแสสังคมเนี่ยให้ความสนใจกับประเด็นนั้นมากพอที่สื่อมวลชนเห็นว่าทำเรื่องนี้ไปแล้วทัวร์ไม่ลงสามารถที่จะสร้างยอด engagement สร้างยอดการเข้าถึงการมองเห็นและปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาซึ่งนำมาซึ่งรายได้ได้ดังนั้นกระแสสังคมก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะคะคือสื่อไม่ได้กลัวแค่รัฐอย่างเดียวสื่อกลัวไม่มีคนอ่านด้วยดังนั้นถ้าสังคมสนใจถึงแม้จะมีการแทรกแซงจากข้างบนลงมานะคะแต่ว่าก็ยังมีความพยายามที่จะทำเพื่ออย่างน้อยได้รายได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ายังอยู่ในกรอบที่ว่าประชาชนไม่สนใจอยู่แล้วแล้วก็รัฐก็กดดันเหลือเกินกลุ่มทุนก็กดดันเหลือเกินสื่อก็จะเน้นไปที่เหตุการณ์เรื่องของการปะทะความรุนแรงซึ่งอันนี้การันตีได้แน่นอนว่ายอดวิวสูงแน่นอนยอดเข้าถึงสูงแน่นอนนะคะมันก็จะไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้คนเข้าใจว่าอ๋อการชุมนุมเป็นอย่างนี้มันมีภาพอื่นนอกจากความรุนแรงนะหรือมันมีภาพการดีเบตในประเด็นที่มันเกี่ยวข้องหรือว่าไม่สามารถจะตรวจสอบความรุนแรงอย่างเป็นระบบได้เพราะนำเสนอแค่ภาพอย่างผิวเผินแต่ไม่ได้ไปดูว่าแล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นใครต้องรับผิดชอบนะคะประเด็นที่ถัดมาก็คือ
ประเด็นที่มันส่งผลต่อเรื่องของการแข่งขันในตลาดและการทำงานของสื่อมวลชนอีกทีนึงก็คือแล้วบรรยากาศในการชุมนุมหรือเสรีภาพในสังคมในตอนนั้นเนี่ยสามารถถกเถียงกันอย่างได้อย่างเป็นอิสระหรือเปิดกว้างมากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกค่ะว่าตลาดขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าผู้บริโภคสนใจเรื่องอะไรแต่ในขณะเดียวกันในสังคมเราก็อยากจะรู้ว่าแล้วผู้บริโภคสนใจเรื่องอะไรเขาสามารถจะคุยกันถกเถียงกันเรื่องนั้นมากน้อยได้แค่ไหนถ้าสมมติคนคุยกันเรื่องนั้นได้มากคนก็จะสนใจในประเด็นนั้นได้มากสื่อก็จะทำงานแต่ถ้าสมมติคนถูกปิดบอกว่าอย่าพูดเลยเรื่องนี้ไปพูดกันใต้ดินพอดังนั้นสื่อก็ไม่สามารถจะขุดเรื่องนี้มาคุยกันบนพื้นที่สาธารณะได้นะคะโอกาสที่จะถูกเรื่องที่คนสนใจแต่ไม่สามารถนำมาถกกันได้แล้วจะถูกเอาไปตรวจสอบก็มีอยู่น้อยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วมันเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานของสังคมแต่ว่าคนเกิดเริ่มถกเถียงกันก็อาจจะเป็นโอกาสให้สื่อมวลชนนำมารายงานได้ด้วยนะคะอีกประเด็นก็คือเรื่องของมาตรการของรัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐว่าปิดกั้นหรือว่ามีการคุกคามสื่อยังไงบ้างนะคะถ้าสื่อตรวจสอบสื่อรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือว่าการใช้ความรุนแรงแล้วเนี่ยสื่อมวลชนจะรับมือกับแรงกดดันหรือการแทรกแซงที่ตามมาได้หรือเปล่าถ้าเห็นว่ามันเป็นความเสี่ยงที่มันจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนทำงานหรือความมั่นคงขององค์กรนะคะหรือว่าจะนำไม่มันช่วยมันจะปิดกั้นรายได้ก็จะไม่สามารถจะรายงานได้อย่างตรงไปตรงมาหรือว่าเต็มที่นักนะคะแต่ท้ายที่สุดปัจจัยที่มันโอบล้อมทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดหรือเรื่องอะไรก็คือความเข้าใจของสังคมเนาะวิธีคิดวิธีปฏิบัติของสังคมต่อความขัดแย้งและความรุนแรงถ้าสังคมมองซึ่งพูดกว้างๆในที่นี้นะคะแต่จริงๆมันมีรายละเอียดกว่าเยอะแต่ว่าถ้าพูดกว้างๆในที่นี้ก็คือถ้าคนในสังคมรู้สึกว่าความรุนแรงก็รับรู้กันแค่เรื่องของเชิงกายภาพอย่างที่อาจารย์บุญเลิศบอกเนาะผิดกฎหมายก็ไม่ใช่ละเนี่ยคือความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยถ้าสังคมรับรู้แค่นั้นไม่ได้อไวรู้ต่อความรุนแรงเชิงโครงสร้างอื่นๆอย่างเช่นการใช้กฎหมายเพื่อการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมอย่างเช่นการบอกว่าชนชั้นนี้ไม่ควรจะมาปรากฏพื้นที่ในพื้นที่สาธารณะหรือไม่ได้มีคุณค่าใดๆอะไรเงี้ยนะคะถ้านี่เป็นบรรทัดฐานของสังคมมันก็ยากที่จะสื่อมวลชนยากที่สื่อมวลชนก็จะไหวรู้ต่อประเด็นนี้แล้วก็ถ้าหรือถ้าเข้าใจแล้วก็พยายามสื่อสารน่ะนะคะแต่ก็อาจจะพบกับแรงกดดันหรือว่ากระแสการโจมตีได้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยววิทยากรอาจจะช่วยแชร์นะคะเหตุที่เชิญวิทยากรมา2ท่านเพราะว่างานนี้อาจจะเข้มข้นน้อยกว่า3งานนิดนึงนะคะเลยชวนคนมาคุยกันเยอะๆนะคะผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์นะคะทีนี้แต่ว่าเส้นสีทองเส้นสีเงินนิดนึงนะคะปัจจัยนึงที่มันอาจจะช่วยทำให้มันมีพัฒนาการในการสื่อสารในการทำงานของสื่อมวลชนมากขึ้นก็คือสิ่งที่มันอยู่ในโครงรอบนอกก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะปิดกั้นได้ยากหน่อยรัฐพยายามจะปิดกั้นแต่ว่าโดยเชิงเทคนิคก็ปิดกั้นได้ยากแต่ในขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เช่นกันนะคะดังนั้นเรื่องปัจจัยเทคโนโลยีเนี่ยแน่นอนมันอาจจะช่วยเพิ่มช่องทางช่วยเพิ่มโอกาสในการสื่อสารของทั้งผู้ชุมนุมของทั้งสื่อมวลชนในการจะทำความเข้าใจกับความขัดแย้งแล้วก็ความรุนแรงรวมถึงสิทธิทางการสื่อสารในการชุมนุมได้แต่มันก็เป็นปัจจัยในการสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่แปรไปแปรมานะคะขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะนะคะทีนี้อยากจะสรุปอย่างนี้ว่าคือดูเหมือนว่าปัจจัยตรงนี้มันจะมีอำนาจในการกำหนดสื่อมวลชนเนาะสื่อมวลชนเป็นคนที่โดนครอบอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีบางโอกาสที่ถึงแม้สื่อมวลชนจะรู้แหละหรือว่าคนที่ปฏิบัติงานจะรู้ว่าจะมีแรงกดดันหรือว่าถูกเงื่อนไขอะไรที่ค้ำยันอยู่แต่ว่าบางทีมันก็จะมีโอกาสที่เขาก็จะพยายามท้าทายเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเช่นในช่วงพฤษภาธมินนะคะก็จะมีสื่อมวลชนอย่างที่บอกว่ามันเป็นมรดกตกทอดที่สื่อมวลชนรู้สึกว่าฉันต้องต่อสู้กับเผด็จการถึงแม้จะมีการแบบสั่งการมาจากรัฐบาลว่าไม่ให้สื่อรายงานเดี๋ยวจะปิดหนังสือพิมพ์นะแต่ก็จะมีสื่อมวลชนที่บอกว่าฉันต้องยืนหยัดรายงานการชุมนุมที่ออกไปอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการความรุนแรงที่รัฐกระทำต่อประชาชนนะคะหรือว่าอย่างในช่วง ม็อบราษฎรนะคะที่มีการพูดถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์การรายงานประเด็นเหล่านี้เนี่ยถ้าสื่อมวลชนเห็นว่ามีความจำเป็นแล้วมีการรวมกลุ่มกันแล้วพยายามจะเสนอไปท้ายที่สุดสื่อมวลชนกระแสหลักก็จำเป็นจะต้องนำไปนำเสนอต่อนะคะดังนั้นเนี่ยในภาพรวมคือแน่นอนว่าแนวทางเหล่านี้เนี่ยสื่อมวลชนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็คิดว่ามีความพยายามในการจะทำนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะส่งเสริมหรือกระตุ้นให้สื่อมวลชนเนี่ยจะมีบทบาทในการลดเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรงได้นะคะไม่ช่วยสร้างความชอบธรรมกับความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในการรายงานความชุมนุมหรือว่าความขัดแย้งในรูปแบบอื่นๆก็ตามรวมถึงความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆด้วยเนี่ยจริงๆแล้วมองว่ามันจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ต้องปกป้องคุ้มครองเสรีภาพแล้วก็สิทธิของประชาชน
ซึ่งก็จะรวมถึงสื่อมวลชนตามมาด้วยนะคะเพื่อให้การอภิปรายถกเถียงในพื้นที่สาธารณะเนี่ยจะได้เป็นไปอย่างอิสระแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็นำไปสู่การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งได้ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้นะคะดังนั้นพอมีอิสระมีเสรีภาพมากขึ้นนิเวศสื่อมันก็จะมีความแนวโน้มที่จะหลากหลายมากขึ้นสามารถแข่งกันด้วยการนำเสนอประเด็นหรือเนื้อหาในลักษณะอื่นคือเราคงไม่ได้ไปบังคับว่าสื่อเชิงพาณิชย์เธอจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเพราะสื่อเชิงพาณิชย์เองก็จะบอกว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วสื่อเป็นธุรกิจจะให้ทำยังไงนะคะเราก็คงไม่หวังว่าทุกการจะต้องหน้าตาเหมือนกันหรือแบบเดียวกันแต่อย่างน้อยให้เกิดความหลากหลายขึ้นนะคะอย่างน้อยความหลากหลายมันจะทำให้เสียงของประชาชนมันถูกส่งออกมาหรือว่ามีแรงต้านได้บ้างนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งก็ถูกคาดหวังให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สาธารณะแล้วก็ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นแสดงประชาชนแทนประชาชนเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองไปด้วยเช่นกันค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะนี้เดี๋ยวขออนุญาตเชิญวิทยากรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์พันศาสิริมากนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์รุตที่เวทีด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะจะขอเชิญคุณวสินีก่อนเลยนะคะให้การแลกเปลี่ยนจากงานแล้วก็มุมมองที่อาจารย์ได้ให้กับพวกเราค่ะขอบคุณคุณนุ่มมากเลยนะคะที่ทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่เชิญมาแชร์ในวันนี้นะคะที่ฉันก็เกรงหน่อยนึงเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นคนเดียวในเวทีนี้นะคะที่ไม่ได้มีไตเติ้ลทางวิชาการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบเรื่องน้ำนะคะส่วนเนื้อนะคะก็ฝากให้อาจารย์รุตด้วยนะคะdisclaimer ไว้ก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะงานศึกษานี้จะเป็นการศึกษาการชุมนุมหลายๆครั้งซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าทันในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยแค่รอบเดียวนะคะถ้าเกิดว่าทันในฐานะของการสังเกตการปรากฏการเนี่ยก็จะมีพันธมิตรเนาะแล้วก็กปปส.นะคะแล้วก็นปช.ส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือไม่ทันได้รับข้อมูลมาจากการอ่านบ้างการพูดคุยกับสื่อผู้ใหญ่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นการให้ความเห็นเนี่ยมันจะอิงอยู่กับประสบการณ์ในช่วงของการชุมนุมในกลุ่มราษฎรซะเป็นส่วนใหญ่นะคะพลอยคิดว่าเราอธิบายตัวเองมาตลอดเลยว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยมันอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างที่เป็นกลุ่มของ functional institutionalism อะค่ะก็คือเวลารายงานอะไรเนี่ยสื่อมวลชนโดยเฉพาะ traditional media หรือว่าสื่อมวลชนกระแสหลักเนี่ยจะแอบอิงกับอะไรที่มีความสถาบันซะเป็นส่วนใหญ่เนาะเวลาต่อให้เป็นการชุมนุมก็ดีก็จะมองหาออกชาร์ตมองหาแกนนำอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นที่มันมีมูฟเมนต์อะไรบางอย่างเนี่ยก็จะพยายามแสวงหาความเป็นสถาบันของมันแล้วก็หยิบมาช่วยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยเข้าใจว่าการชุมนุมแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นการรายงานที่โอเคเขาก็หาแกนนำมาแล้วก็หยิบมารายงานแล้วก็พยายามอธิบายในลักษณะของสถาบันนี้กับสถาบันนี้กำลังแข่งกันช่วงชิงอำนาจมันอธิบายได้ง่ายแล้วมันก็เข้ากับขนบของเขาซึ่งคุณนุ่มใช้คำว่าการรายงานตามขนบนะคะการไปแสวงหาตามหน่วยงานรัฐต่างๆจะทำยังไงกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นขนบที่วัฒนธรรมสื่อเนี่ยมันสืบทอดมาแล้วก็มันยังไม่เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการเข้ามาของสื่อใหม่การเข้ามาของโซเชียลมีเดียเนี่ยในขณะเดียวกันสังคมมันก็ไปข้างหน้าคือมันไม่ได้มีลักษณะของความเป็นสถาบันแบบตั้งตรงแบบเดิมแล้วเนาะแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์การชุมนุมแบบลากย่ามากขึ้นอย่างการชุมนุมนปช.หรือว่าการชุมนุมของราษฎรที่ชัดเจนว่ายากมากๆเลยที่จะหาแกนนำเนี่ยมันก็ทำให้สื่อเกิดอาการปลาที่อยู่ในน้ำที่มันปลาช็อกน้ำอะค่ะน้ำมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนาะไม่รู้ว่าจะไปขวนขวายคำอธิบายมาจากไหนเนาะอันนี้ก็คิดว่าสิ่งที่ครูนุ่มทำเนี่ยก็คือการแมปตัวสถาบันสื่อที่ไม่รู้หรอกว่าสถาบันสื่อในการอธิบายการรายงานข่าวแบบอื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าในการชุมนุมในการรายงานข่าวการประท้วงเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นชาร์ตนี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งพออยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเราคิดว่าสุดท้ายแล้วสื่อ traditional media เนี่ยที่พูดกันก่อนที่พอจะ move ไปกับเรื่องการที่ traditional media ถูก challenge จากสื่อออนไลน์ก็ดีหรือว่าสื่อพลเมืองก็ดีนะคะเราคิดว่ามันย้อนกลับไปที่การรายงานข่าวมันจะเป็นไปในทางไหนอันไหนมันจะเป็นข่าวอันไหนมันจะไม่เป็นข่าวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการถูกทำให้เป็นสถาบันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่น
ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่เรียกร้องอะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้จะเป็นข่าวหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่ว่าการเคลื่อนไหวภาคประชาชนหรือว่ากลุ่มนั้นๆเนี่ยมีการสร้างชื่อสวยๆมาหรือเปล่ามีการไปจดทะเบียนอะไรหรือเปล่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มประชาชนเฉยๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครไปทำข่าวเป็นต้นซึ่งถามว่าอันนี้ใครเป็นคนกำหนดอันนี้เป็นสังคมกำหนดโดยตรงไหมจริงๆแล้วสื่อเองเนี่ยก็มีหน้ามีบทบาทในการเป็นตัวแสดงในการกำหนดตัวนี้ด้วยเหมือนกันค่ะอย่างเช่นพอจะยกตัวอย่างเรื่องข้อเสนอ10ข้อค่ะเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่พลอยทันเนาะแล้วก็มันก็เป็นช่วงที่พอมีการนำเสนอข้อนี้ปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยฟ้าช็อกน้ำเลยเพราะว่ามันเป็นสุญญากาศไปคืนนึงเลยว่าเอ๊ะอันนี้มันจะถูกทำให้เป็นสถาบันหรือเปล่ามันจะถูกทำให้เป็นข่าวหรือมันจะไม่เป็นข่าวอันนี้มันมีauthority มากพอไหมที่จะถูกทำให้เป็นข่าวซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็คือสำหรับสื่อที่มันแข็งตัวในแง่ของการยึดติดกับการที่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันต้องพูดจากเชิงสถาบันมากเนี่ยก็คือช็อกไปเลยแบบปิดตัวเองชัตดาวน์ไปเลยแป๊บหนึ่งแกล้งตายนะคะแล้วก็แล้วมาโผล่อีกทีตอนที่กลุ่มของคนที่เป็นตัวแทนอำนาจตัวแทนสถาบันต่างๆเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้อย่างเช่นนักวิชาการตั้งสเตตัสเราก็บอกว่านักวิชาการตั้งสเตตัสแต่เราไม่บอกเนี่ยว่าลุงพูดเรื่องนี้นะเราข้ามไปเลยแล้วก็นักวิชาการตั้งสเตตัสองค์กรอะไรสักอย่างออกแถลงข่าวอะไรแบบนี้นึกออกใช่ไหมคะกับความคิดแบบเดิมที่ว่าอะไรจะเป็นข่าวอะไรไม่เป็นข่าวอันนี้เนี่ยเนาะเราก็จะเห็นกันดีแต่ในขณะเดียวกันค่ะสื่อก็ไม่ได้รอกระดิกเท้ารอตัวแสดงที่เป็นสถาบันออกมาพูดอย่างเดียวแต่ว่าก็มีความพยายามที่จะขีดเส้นในการตีความว่าอะไรเป็นข่าวอะไรไม่เป็นข่าวใหม่ด้วยค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเร็วที่สุดเนี่ยมีกลุ่ม Media Inside Out นะคะเริ่มออกมาพูดกันว่าจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้จริงๆหรอเพราะว่ามันก็ชัดเจนว่าสังคมเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไหวในรูปแบบของการเป็นสถาบันการเป็นตัวแทนขององค์กรอะไรสักอย่างแล้วใช่มั้ยแต่ว่าบางทีถ้ามันออกมาเป็นไบรโซมิกมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันถึงเวลาหรือยังที่วงการสื่อเนี่ยจะต้องพยายามที่จะเก็บรวบรวมเรื่องนี้แล้วก็ทำโปรเซสมันออกมาให้เป็นข่าวได้สักทีเรียนรู้วิธีการทำข่าวแบบใหม่ได้แล้วไม่ใช่การให้คนนู้นคนนี้พูดแล้วค่อยหยิบมาอย่างนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ Media Inside Out เนี่ยออกมาพูดที่แรกเนาะก็เป็นกลุ่มของนักวิชาการสื่อนะคะของสื่อซีเนียร์หน่อยเนาะแล้วก็อีกตัวแสดงนึงค่ะที่พลอยรู้สึกว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปนั่งฟังแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือการเคาะเลยว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกยอมรับมันจะถูกinstitutionalize ให้สามารถกลายเป็นข่าวได้หรือเปล่าก็คือการประชุมขององค์กรวิชาชีพสื่อค่ะจริงๆช่วงนั้นมันมีการเสนอวันที่10มาใช่ไหมคะวันที่14เนี่ยก็มีการเรียกประชุมแล้วนะเพราะว่ากลับไปที่งานของอาจารย์นุ่มนะคะว่าเวลาที่ออเดียนซ์เนี่ยก็เป็นตัวแสดงหลักเหมือนกันในการที่จะแสดงความต้องการว่าเราต้องการที่ดูสิ่งนี้แล้วตอนนั้นก็มีแฮชแท็กขึ้นมาว่าสื่อต้องทำหน้าที่เนาะถ้าเกิดว่าคุยไปไม่รู้จะเจอหรือเปล่าคะเปลี่ยนชื่อนะคะเป็น X นะคะไม่ใช่ Twitter นะคะตอนนั้นมีแฮชแท็กสื่อต้องทำหน้าที่แล้วก็โอเคเสียงของออเดียนซ์เนี่ยมันทำให้องค์กรวิชาชีพสื่อร้อนรนจนต้องมีการจัดประชุมขึ้นมาว่าโอเคสรุปเรื่องนี้เป็นข่าวได้หรือไม่จะเคาะไหมว่ามันจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวแล้วสรุปนะคะวันนั้นโต้เถียงกันอย่างยาวนานมากถึงความจำเป็นว่าเอ๊ะคอนเซิร์นคืออะไรหรอทำไมถึงอันนี้มันเป็นข่าวไม่ได้หรอเพราะแค่ว่าการพูดออกมาเนี่ยมันออกมาจากในลักษณะที่ไม่ได้มีความเป็นสถาบันอย่างนั้นหรอแล้วในขณะเดียวกันมันก็ท้าทายองค์กรที่เป็นสถาบันของสังคมด้วยใช่หรือไม่มีการโต้เถียงกันนะคะในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็บอกว่าแต่มันก็เป็นใจกลางของดีเบตที่มันสำคัญมากๆในสังคมหาวิธีรายงานสิ่งนี้ได้ไงแต่ว่าสุดท้ายค่ะอันนั้นเป็นวงปิดเนาะแล้วก็ไม่ได้มีการออกแถลงการอะไรมาทำให้องค์กรสื่อที่รอให้สิ่งนี้มันถูก institutionalize เพื่อให้หยิบเป็นรายงานได้เนี่ยมันไม่ถูกเคาะขึ้นมาค่ะดังนั้นมันก็คีปสถานะความคุมเครือแล้วก็ใครจะเอาไปรายงานเนี่ยไม่ได้ถูกเคาะไม่ได้ถูกยอมรับจากองค์กรวิชาชีพทำให้ก็เป็น choice ของแต่ละคนนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มี movement ของกลุ่มสื่อออนไลน์เนาะกลุ่มสื่อตระกูลเดอะก็กลับมาคุยกันแล้วก็มาเคาะกันว่าเส้นที่เราจะรายงานมันได้แค่ไหนแล้วก็ต้องรายงานไปด้วยกันถ้าเกิดว่าเพื่อจะได้ไม่มีใครแหลมเป็นพิเศษอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นวิธีการหาช่องทางในการที่รายงานพยายามโพสเซตว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะรีแอคกับมันยังไงเราจะเข้ากระบวนการยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ขนบเคยทำมาอันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่สังคมมันเปลี่ยนแล้ววิธีการโพสเซต
ข่าวอะค่ะมันยังไม่เปลี่ยนแล้วมันก็ยังพยายามหาทางอยู่ว่าจะดีลกับสิ่งนี้ยังไงค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่วงการสื่อพูดกันเนาะแต่ในขณะเดียวกันค่ะวงการสื่อไม่ได้อยู่ในสุญญากาศไม่ได้อยู่คนเดียวพอสื่อไม่ทำหน้าที่เนี่ยมันก็มีกลุ่มรีแอคชั่นขึ้นมาก็คือสื่อพลเมืองนะคะจริงๆสื่อพลเมืองเนี่ยเราก็มีการโต้เถียงว่าเป็นสื่อหรือเป็นพลเมืองแล้วก็บางคนก็บอกว่าเขาก็คือพลเมืองที่ใส่ในหมวกของสื่อเนี่ยแหละเพราะว่าสื่อไม่ทำหน้าที่ไงก็ทำยังไงได้ใช่ไหมการเกิดขึ้นของสื่อพลเมืองเนี่ยมันก็ทำให้ความเป็นสื่อเนี่ยนะคะถูกสั่นคลอนกับคนที่ยึดมั่นว่าชั้นเนี่ยแหละสื่อที่แท้จริงนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณค่าของสื่อที่มันเหมือนมีสองชั้นนะมันเป็นคุณค่าของสื่อที่เป็นมาตรฐานที่เป็นสากลใช่ไหมกับคุณค่าของสื่อที่มันถูกยอมรับโดยสังคมไทยอะไรเงี้ยค่ะพอคุณค่าของสื่อตรงเนี้ยมันถูกปฏิบัติหน้าที่อ่ะโดยที่สื่อที่เคลมว่าตัวเองเป็นสื่อไม่สามารถทำได้อ่ะเราก็รู้สึกว่ามันถูกชาเลนจ์ในกลุ่มสื่อมวลชนไม่มากก็น้อยอันนี้คือปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในนะคะขณะที่ภายนอกเนี่ยเงินบริจาคก็เข้าประชาไทยเป็นจำนวนมากแล้วเข้าสื่อพลเมืองเป็นจำนวนมากแล้วในขณะเดียวกันความเป็นกลุ่มธุรกิจของสื่อเนี่ยถูกต้องเลยค่ะที่ว่าพอทาร์เก็ตเล็งแบบไหนเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะตอบสนองทาร์เก็ตนั้นได้เนี่ยมันก็มีตัวเลือกมากมายที่ทาร์เก็ตมันจะหันไปทำให้การเกิดขึ้นของสื่อพลเมืองเนี่ยจริงๆหลายคนมองว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อสื่อออนไลน์ต่อองค์กรสื่อที่มันเป็นสถาบันที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนเสริมแล้วก็เป็นตัวที่มันช่วยผลักดันว่าประเด็นเนี่ยเล่นได้แล้วนะเพราะว่ามีคนเรียกร้องมามากมายนะคะก็เลยเกิดการเคลื่อนตัวของการรายงานข่าวเรื่องข้อเรียกร้องที่แหลมคมเนี่ยจากสื่อพลเมืองไปที่สื่อออนไลน์แล้วก็สุดท้ายก็ไปที่สื่อทีวีค่ะแต่ว่าอยากจะบอกว่าอันนี้มันเป็นเราไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นข้อเรียกร้องที่สุดท้ายแล้วมันผ่านโปรเซสที่มันเป็นอิสระเสรีแค่ไหนเพราะว่าเราก็จะเห็นการ transform ของคำที่ใช้เนาะจากข้อเสนอ10ข้อก็จะเหลือแค่คำว่าสถาบันแล้วก็ประยันน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายพอมันไปโผล่ทีวีเนี่ยมันก็เป็นแค่คำว่าการแก้112ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นไปทั้งก้อนมันผ่านการโปรเซสมากมายอะค่ะกว่าที่มันจะไปถึงทีวีเนี่ยแต่ว่าไปถึงได้เนี่ยนับว่ามหัศจรรย์แล้วนะคะเพราะว่าระหว่างทางมันมีกระบวนการพยายามเซ็นเซอร์มากมายจากทางภาครัฐเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจำได้ในช่วงที่มีการประท้วงช่วงที่ตึงเครียดที่สุดเนี่ยค่ะก็มีความพยายามจากภาครัฐในการที่จะปิดช่องทางการสื่อสารของ4สำนักข่าวที่ได้พรีเซนต์แบบไลฟ์เนี่ยนะคะมีรีพอร์เตอร์มีthe standard อีก2สำนักข่าวดิฉันไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็มีการตอบโต้จากทางสำนักข่าวเองเนี่ยไปทางศาลด้วยแล้วก็ขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งไม่ให้ปิดซึ่งศาลก็ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มันน่ามหัศจรรย์มากพลอยไม่แน่ใจว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าตอนนั้นศาลน่ะถ้าไปอ่านคำพิพากษาก็เขียนด้วยว่าไม่สามารถปิดได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงการรับรู้จริงๆเราคิดว่าอันนี้น่าไปดูอีกทีถ้าเกิดว่าใครทำวิจัยเรื่องกฎหมายนะคะว่าบรรยากาศแบบไหนที่มันทำให้ศาลเนี่ยสามารถออกคำพิพากษาแบบนั้นมาได้แล้วก็เขียนมาชัดเจนเอาหัวเราะกันมันฟังดูแอบเสิร์ตมากเลยนะคะแต่ทุกคนเข้าใจเนาะว่าหมายความว่าอะไรนะคะpoint นึงค่ะเราอีก point นึงก็คือต่อให้มันมีคำสั่งจากศาลรัฐธรรมนูญมาว่าการเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันคือการล้มล้างจำได้ไหมช่วงนั้น10พฤศจิกายน2ประมาณปี2021หรือ22ค่ะน่าจะ21เนาะต่อให้มันมีคำสั่งนี้มาเนี่ยแล้วก็กสทช.ก็ได้มีการเรียกสื่อทีวีไปคุยว่าคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นการนำเสนอผ่านสื่อทีวีเนี่ยมันอาจจะหมายความว่าสื่อทีวีเนี่ยสนับสนุนเมสเสจนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นความพยายามจากทางภาครัฐนะคะในการที่จะทำให้สื่อเนี่ยอาจจะไม่กล้าที่จะพูดเรื่องนี้แต่สุดท้ายทุกคนก็เห็นว่าปรากฏการณ์ข้อเรียกร้องเรื่อง112เนี่ยมันก็ถูกนำเสนอผ่านสื่อในแง่นึงก็มีเพราะว่าตัวแสดงที่มันมีความเป็นสถาบันเนี่ยออกมาพูดอย่างเช่นรัฐสภาอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะเห็นไดนามิกตรงนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเราคิดว่านอกจากในเรื่องของการดินามิกของการต่อสู้แย่งชิงกันในการกำหนดความเป็นข่าวอะไรไม่ใช่ข่าวเนี่ยค่ะอีกเรื่องนึงที่คู่ขนานกันไปก็คือดินามิกการต่อ
่อสู้แย่งชิงกันว่าใครเป็นสื่อใครไม่ใช่สื่อค่ะแล้วก็ใครเป็นสื่อใครไม่ใช่สื่อไม่ได้อยู่กับการที่ว่าคนคนนั้นสังกัดสื่อไหนนะคะแต่ว่ามันมาจากการที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยรายงานเรื่องที่ถูกทำให้เป็นสถาบันที่เป็นการยอมรับของข่าวหรือไม่พอจะยกตัวอย่างว่าในกรณีคล้ายๆกันเนี่ยมีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งที่เป็นผู้สื่อข่าวที่มีสังกัดเนี่ยนะคะไปถ่ายการปฏิบัติการของกลุ่มทะลุวังที่มีการพ่นกำแพงเนาะแต่ว่าคนนี้เขาไปด้วยจัดเมนของตัวเองแล้วก็ไม่แล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ถามว่านักข่าวจริงหรือเปล่านักข่าวรายงานข่าวแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็ถูก identify ว่าเป็นกลุ่มนักกิจกรรมด้วยเนี่ยค่ะแล้วคราวนี้ด้วยความที่ข่าวนี้มันเป็นข่าวที่ไม่ได้การยอมรับไม่ได้ฉันทามติจากองค์คพยพต่างๆในสื่อว่าสรุปแล้วมันจะเป็นข่าวหรือมันจะไม่เป็นข่าวหรือมันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการการประท้วงอันนี้เนี่ยนะคะทำให้ตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ไปจะให้ต้นสังกัดไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาไปทำข่าวจริงๆอ่ะก็กลายเป็นว่าต้นสังกัดก็ลังเลที่จะช่วยโปรเทคตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าต่อให้เป็นข่าวโอเคค่ะค่ะก็จะขมวดตรงนี้ค่ะในขณะที่ถ้าคล้ายๆกันถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่สังคมสื่อเห็นว่าเป็นข่าวเนี่ยอย่างเช่นการที่คุณชูวิทย์เนาะจะปฏิบัติการอะไรสักอย่างเรียกนักข่าวไปแล้วก็ไปถ่ายเนี่ยอันนี้ก็ดูที่จะไม่มีปัญหาอะไรพลอยก็อยากจะแสดงให้เห็นตรงนี้เนี่ยค่ะว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นตัวกำหนดว่าจะเป็นข่าวไม่ใช่ข่าวแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่รายงานยังไงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสารที่ส่งไปของสังคมได้ไงพอคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นบูปรินนะคะว่าในอนาคตไม่ใช่แค่การประท้วงเนาะแต่ว่าการเคลื่อนไหวในเชิงของซีวิลโซซายตี้เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะนำเรื่องนี้เข้าโปรเซสสื่อแล้วก็นำไปสู่ประชาชนอ่ะมีด่านไหนที่ต้องผ่านไปบ้างหรือว่าในฐานะคนที่อยู่ในวงการสื่อเนี่ยมีด่านไหนมีกลไกไหนที่ต้องการการอิมพรูฟบ้างก็คิดว่าอันนี้เป็นบูปรินที่ค่อนข้างกระชับแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะขอบคุณมากนะคะต้องกระชับเวลานิดนึงขออภัยด้วยขอเรียนเชิญอาจารย์รุ่นเลยค่ะขอบคุณครับผมมีเวลากี่นาทีครับ5นาทีเท่ากันจะขยับของเพื่อนมาหน่อยนึงขอบคุณครับขอบคุณผู้จัดแล้วก็อาจารย์พรรษาสิรินะครับที่ชวนมาแลกเปลี่ยนวันนี้เนาะตรงนี้เป็นห้องสัมมนานะครับเราจะเรียกว่าอาจารย์พรรษาสิรินะครับถ้าตรงนี้เป็นสตูดิโอเราจะเรียกว่าพี่นุ่มนะครับไม่เป็นไรทีนี้ตอนที่ได้รับเปเปอร์มานี่ครับก็อ่านดูแล้วก็เป็นอารมณ์ว่าเนื่องจากมันเป็นงานที่ย้อนไปหลายการชุมนุมมากนะครับอ่านไปก็ระลึกชาติไปด้วยว่าตัวเองอยู่วันนั้นอยู่ตรงไหนในเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็ที่หน้าคือเขามอบหมายให้เป็นรีวิวเวอร์นะครับแต่งานชิ้นนี้พออ่านไปแล้วอารมณ์มันคืออืมอย่างเงี้ยครับติ๊กถูก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 ตลอดเวลาแล้วเอ๊ะจนไปจบแล้วก็แบบแทบจะไม่มีเครื่องหมาย question mark อะไรเลยครับติ๊กถูกติ๊กถูกตลอดเวลาก็เลยเอ๊ะเอายังไงดีจะมาพูดอะไรดีก็เลยคิดว่าอ่ะวันนี้ไอ้ที่แบบ question mark เล็กๆเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวไปคุยกันนอกรอบนะครับแต่ว่าไอ้ติ๊กติ๊กถูกติ๊กถูกเนี่ยก็ต้องนึกต่อว่าอาจารย์นุ่มจะนำเสนออะไรแล้วเราอยากจะเสริมอะไรอาจารย์นุ่มคือเปลี่ยนหน้าที่จากรีวิวเวอร์มาเป็นเซลแทนนะครับแล้วก็ต้องแบ่งว่าเฮ้ยเดี๋ยววาซินีเขาจะพูดอะไรวะเราจะได้ไม่ซ้ำเขานะครับก็เล็งสุดชีวิตว่าจะเหลืออะไรให้พูดบ้างซึ่งก็เหลืออะไรไม่มากแล้วนะครับ อยากจะเริ่มนี้ครับก็คือว่าเวลาเราพูดถึงความสำคัญของการรายงานความรุนแรงในการชุมนุมเนี่ยนะครับโทษทีรายงานเรื่องการชุมนุมนะครับแล้วก็มันก่อให้เกิดความรุนแรงหรือไม่ยังไงเนี่ยผมอยากชวนให้เรานึกถึงตอนพฤษภา35นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเหตุหนึ่งมันคือมาจากการรัฐประหารของพลเอกสุจินดาแล้วพลเอกสุจินดาให้คำมั่นว่ารอสชใช่ไหมมาแก้ไขคอร์รัปชันเสร็จแล้วตั้งรัฐบาลชั่วคราวแล้วพากันเลือกตั้งแล้วเขาจะลาออกไปรอสชจะไปแล้วไม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทีนี้แต่แล้วคุณสุจินดาก็บอกว่ายังไงยังไงผมก็ไม่เป็นนายกนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็มีพรรคสามัคคีธรรมเกิดขึ้นคล้ายๆพรรคอะไรนะทุกวันนี้นะครับอันเดียวกันแล้วก็สุดท้ายแล้วก็สุดคุณสุจินดาก็เป็นนายกแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าต้องเสียสัตว์เพื่อชาติคุ้นมากเลยครับมันกลับมาที่เดิมได้ยังไงแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าประชาชนก็ไม่ยอมนะครับลงท้องถนนเพราะให้ยูสัญญาแล้วว่ายูจะไม่เป็นนายกแต่ยูเป็นได้ยังไงนะครับแล้วคนก็ลงท้องถนนเป็นแสนนะครับปัญหามันคือว่าเวลานั้นเนี่ยข่าวโทรทัศน์และวิทยุเนี่ยยังไม่มี DP ดิจิตอลนะครับยังมีทีวีอนาล็อก3579แล้วก็ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์นะครับงั้นเวลานั้นเนี่ย
สื่อโทรทัศน์เนี่ยเป็นของรัฐบาลหมดเลยเอกชนทั้งหลายมีหน้าที่ไปเช่าสัมปทานมาแล้วถ้าไม่ถูกใจก็โดนปลดนะครับงั้นจะนำเสนออะไรไม่ได้เลยคำสั่งออกมาก็คือว่าคำสั่งที่ไปถึงช่องก็บอกว่าห้ามนำเสนอเรื่องการชุมนุมนะครับจริงๆก็ช่องก็เสนอครับเดี๋ยวว่าเรียบร้อยดีมีคนจำนวนหนึ่งเดี๋ยวก็เลิกแล้วเนี่ยนะครับเป็นสิ่งนี่คือสิ่งจริงนะครับขณะที่หนังสือพิมพ์ทำเสนอว่ามีคนไปเป็นแสนเลยอันนี้เป็นเพราะว่าสื่อหนังสือเป็นของเอกชนใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามีคนสงสัยครับว่าตกลงเรื่องจริงเป็นยังไงทำไมหนังสือพิมพ์บอกว่ามีคนไปเป็นแสนขณะที่โทรทัศน์บอกว่าเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนจำนวนหนึ่งอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปเติมไม่ตลกครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอลงไปเติมปุ๊บรัฐบาลก็ที่สุดก็ใช้อำนาจใช้ความรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดการเสียชีวิตคือคนอยากไปดูว่าจริงๆเป็นยังไงเพราะสื่อไม่ทำหน้าที่แล้วก็มีการล้อมปราบเกิดขึ้นแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ญาติวีรชนรวมทั้งคนในสังคมช่วยกันเรียกร้องว่าเราอยากมีสื่อที่ทำหน้าที่จริงๆสักทีจึงเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่า ITVแล้วก็ ITV ก็มีผลต่อทุกวันนี้นะครับอ่ะไม่เป็นไรนี่ผมเข้าเรื่องเพื่อจะบอกว่าการทำหน้าที่ของสื่อที่ดีเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับทีนี้ยังอยากจะคุยเรื่องบางอย่างที่อาจารย์นุ่มเขียนไว้ในเปเปอร์แล้วคิดว่าอยากจะชวนพวกเราขยี้ซ้ำนะครับหรือว่าตั้งข้อสังเกตอะไรบางอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางออกร่วมกันหรือเปล่านะครับอันที่หนึ่งคือความปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สื่อไม่สามารถนำเสนออย่างตรงไปตรงมาได้เท่าที่ควรนะครับคุณวสินีพยายามถึงพูดถึงสื่อภาคประชาชนสื่อทางเลือกอะไรเงี้ยผมพยายามพูดถึงสื่อหลักก็แล้วกันอันนี้เป็นการบ้านที่เดาว่าเราคงไม่พูดซ้ำกันครับงั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องสื่อหลักเนี่ยผมเจอว่ามันมีหลายอันนะครับอันที่หนึ่งคือตัวเป้าหมายของสื่อเนี่ยของกองบก.เขาเซตตัวเองไว้ว่าอะไรนะอย่างเช่นไทย PBS เนี่ยครับเขาก็บอกว่าเขาไม่มุ่งมั่นทำมาหากินเนาะเขามุ่งมั่นมีหน้าที่นำเสนอข่าวสารรอบด้านเราก็จะเจอว่าเขาก็ทำหน้าที่ได้ประมาณหนึ่งของเขาได้เต็มที่หรือยังอีกเรื่องนะแต่ว่าเราจะพบว่าข่าวไทย PBS เนี่ยมีความรอบด้านประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็พยายามจะหาทางออกเขามีนโยบายที่ชื่อว่าวารสารศาสตร์ทางออกใช่ไหมเป็นนโยบายหลักว่าไม่เสนอข่าวอย่างเดียวต้องชี้ทางออกชี้ปัญหาและทางออกด้วยซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์นุ่มเสนอนะครับว่าข่าวการชุมนุมเนี่ยไม่ใช่บอกว่ามันปะทะกันกี่โมงใครบาดเจ็บกี่รายอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญเท่าไหร่นักสาระสำคัญมากกว่าคือทำไมเขามาชุมนุมเหตุมันมาจากอะไรแล้วเราจะช่วยกันออกจากไอ้การชุมนุมนี้ยังไงเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการวารสารศาสตร์ทางออกในการทำอยู่แต่ว่าสื่อทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยมีความไม่ค่อยอะไรดีทำแบบนี้ไม่ค่อยได้ครับเพราะต้นทุนมันสูงมากเนาะมันต้องส่งนักข่าวเข้าไปจำนวนมากเข้าไปเฝ้าอะไรเงี้ยมันต้นทุนมันสูงมากลองนึกดูนะครับเฮ้ยเขาปะทะกันแล้วไปเอาภาพมาตีปุ๊บโอ้โหแล้วคนกดเข้าไปดูเยอะแยะมากมายเงินมันได้ไปจากแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายแล้วครับแต่ว่าเราไม่เอาภาพรุนแรงเรามาดูดีกว่าว่ารากฐานคืออะไรเหตุคืออะไรกว่าจะได้ข่าวมาสักข่าวนึงหมดไป 4-5 ชั่วโมงนะเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สื่อต้องเทรดเอาใช้คำนี้ก็ได้สื่อต้องเทรดเอาว่าอยู่อยากวางตัวเองเป็นอะไรเป็นแบบนำเสนอข้อมูลรอบด้านหรือว่าเราจะค้าขายไปด้วยหรือว่ายังไงดีนะครับเนี่ยเป็นผมไม่อยากใช้คำว่าต้องแลกนะเพียงแต่ว่าผสมผสานได้ไหมก็ต้องรับผิดชอบด้วยแล้วก็สามารถทำมาหากินได้ด้วยนะครับทีนี้มีอันนึงเรื่องพอเป็นเป้าหมายจะหรือว่าอยากเป็นเชิงพาณิชย์มากระดับไหนเนี่ยมันก็มีอันนึงเขาเป็นตัวแทรกซ้อนคือกติกาของแพลตฟอร์มคือตอนนี้เราก็จะเจอว่าต้องเร็วต้องแรงต้องสีสันฉูดฉาดเท่านั้นมันถึงจะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้มากยอดไลค์ยอดแชร์สูงครับแล้วเนี่ยจะเป็นที่มาของรายได้จำนวนมากของสื่อซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาครับว่าเพราะนั้นถ้าอยากไล่ได้แล้วเยอะภาพแรงๆเนื้อหาฉวิงฉวายเนี่ยจะต้องมาเยอะมากกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่อาจารย์นุ่มอยากเสนอคือไปที่รากของปัญหาได้ไหมมันก็ไปไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันต้องมาต่อกรกับแพลตฟอร์มด้วยวิธีกติกาของแพลตฟอร์มนะครับอันปัจจัยที่สองครับคือเรื่องตัวห้องข่าวหลังๆนี้ผมก็ตกใจนะครับแม้แต่สื่อสถาบันใหญ่ๆเนี่ยนะครับห้องข่าวเนี่ยเราจะเจอว่าคือห้องข่าวจริงๆก็คือว่านักข่าวทำข่าวมาให้รีไรเตอร์ตรวจรีไรเตอร์ตรวจเสร็จปุ๊บส่งไปซับเอดิเตอร์ซับเอดิเตอร์สุดท้ายไปบก.แล้วถึงได้ลอนช์ได้นะครับแต่ทุกวันนี้หลายที่เลยนะครับนักข่าวเขียนปุ๊บโพสต์เลยซึ่งกระบวนการในห้องข่าวแบบนี้มันทำให้เกิดความพลาดได้ง่ายครับ
แต่ว่าทุกคนต้องรีบเพราะว่าถ้าช้ากว่าชาวบ้านเขาเดี๋ยวที่เดี๋ยวก็เราจะเสียเสียกดไลค์กดแชร์อีกนะครับนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องปลาน็อกน้ำเนาะก็คือว่าพอเจอกติกาที่ไปไม่ถูกเนี่ยอย่างอะไรนะ10สิงหาใช่ไหมครับ10สิงหานะไอข้อเสนอ10ประการเนี่ยครับก็คือว่านักข่าวจำนวนมากบอกเลยว่าเจอกติกาแบบนี้แล้วไปไม่ถูกจริงผมเคยเจอคุยกับนักข่าวคนนึงซึ่งเขากึ่งไลฟ์กึ่งโพสต์นะครับคือว่าช็อกไอที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ไลฟ์ตลอดเวลาเพราะกลัวผลกระทบเยอะเขาเลยไลฟ์บ้างโพสต์บ้างไลฟ์บ้างโพสต์บ้างนะครับสรุปบ้างอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาทำคือหลังจากที่ลุงประกาศปุ๊บเนี่ยตัวชาไปแป๊บหนึ่งแล้วบอกว่าแล้วทำไงวะไม่โพสต์อาจารย์ไม่โพสต์เลยก็เขียนว่าก็ลุงขึ้นไปแล้วก็มีสิบประการจบแต่ไม่บอกว่าสิบประการคืออะไรถ้าสนใจไปอ่านต่อที่เพจได้เองเพราะว่าป่าน็อกน้ำเขาไปไม่ถูกจริงอย่างที่วัสดีบอกวันนี้ก็ยังไปไม่ถูกเท่าไหร่นะครับว่ายังไงนะครับอ่ะนั่นคือปัจจัยในกองบกนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆอีกสามปัจจัยก็คือว่าปัจจัยของตัวรัฐนะครับผมรู้สึกว่ารัฐเนี่ยพยายามจะสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงได้ผ่านการแถลงข่าวคือเขาจะแถลงข่าวแบบตลอดเวลานะครับสังเกตดูนะครับเขาจะแถลงข่าวประมาณบ่ายโมงกินข้าวให้อิ่มแล้วบ่ายโมงมาเจอกันแล้วเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะใช้เวลาตอนเช้าในการที่จะจัดการว่าเขาจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงก็จะมีการแถลงข่าวแล้วแถลงข่าวอย่างดีนะครับแล้วก็จัดสคริปต์อย่างดีแล้วก็พูดจาอย่างดีผมว่าสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่ต้องนำเสนอข่าวจากการแถลงข่าวของภาครัฐนะครับผบ.ชน.มาพูดอะไรแบบนี้แต่ก็คือว่าเราก็ต้องสื่อก็ต้องไม่ละเลยครับว่ายังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องเข้าไปพูดจาด้วยไม่ใช่ฟังแต่บชน.อย่างเดียวทุกวันละ1ถึง2รอบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมันเป็นการแย่งทรัพยากรใช่เพราะต้องส่งนักข่าวจำทีมนึงมาอยู่ที่บชน.เนี่ยมันก็คนก็หายไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ผมคิดว่ามันสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐนะครับอีกอันนึง อยู่ในงานวิจัยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้พูดทีนี้คือเรื่องผู้ชุมนุมเนี่ยบางทีก็เร่งเนาะคือไปชุมนุมสงบแล้วไม่มีใครดูไงไม่มีใครเห็นก็เลยเร่งว่าทำไงให้เร็วขึ้นได้ดูแบตเมื่อคืนวันอาทิตย์ไหมครับนั่นแหละครับคือผู้ชุมนุมไม่เร่งนะไม่มีใครเก็ตกับผมเพียวน้องวิวนะครับน้องวิวไม่เร่งเลยนะครับใช้วิธีแบบตั้งรับตลอดเวลาจนกระทั่งชนะแต่สิ่งที่ผู้ชุมนุมส่วนมากทำคือว่าไม่มีใครสนใจกูต้องเร่งพอเร่งปุ๊บก็ไปเข้าทางว่าพอเร่งเกินจังหวะใช่ไหมครับก็ไปเข้าทางว่าเพราะนั้นมีความชอบธรรมในการปราบได้แล้วนะครับทีนี้ที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์นุ่มไม่ได้เล่าให้พวกเราฟังเนี่ยอาจารย์นุ่มและทีมไปรีวิวเจอว่ามีการชุมนุมที่ LA ปี2009การชุมนุมนี้เป็นการชุมนุมด้วยสันติจริงๆคือทุกคนเฉยมากผู้ชุมนุมเฉยมากแต่ได้รับความสนใจจากสื่อและถูกรายงานอย่างดีเลยโดยไม่มีความรุนแรงจากผู้ชุมนุมเลยและจากรัฐด้วยเหตุผลของมันคือว่าการชุมนุมครั้งนั้นใหญ่มากจนกระทั่งสื่อไม่สนใจไม่ได้อะครับงั้นอันนี้ก็ต้องปรับกลยุทธ์หรือเปล่านะคือว่าอย่าเร่งสปีดจนเกินไปถ้าเร่งเกินไปก็เข้าทางเขานะครับลองทำการชุมนุมเงียบๆของเราให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือตัวผู้รับสารนะองค์ประกอบที่4นะครับคือผู้รับสารผมก็รู้สึกว่าผู้รับสารเราทุกวันนี้ก็อยู่ในแชมเบอร์ของเราประมาณหนึ่งเนาะงั้นทำยังไงถึงจะกระโดดจากแชมเบอร์เพื่อจะไปรับรู้เรื่องอื่นๆบ้างไม่ใช่เรื่องเดียวกันในมุมอื่นบ้างซึ่งจะช่วยทำให้เราเห็นข้อมูลที่กลมขึ้นถ้าเราเห็นข้อมูลที่กลมขึ้นเราจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เราจะลดลาวาสอบกันได้มากขึ้นประมาณหนึ่งหรือเปล่านะครับอ่ะสุดท้ายคือเรื่องข้อเสนอนะครับผมมีข้อเสนออยู่4ข้อนะครับอันที่1คือว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับเราอยากให้ผู้ชมของเราเนี่ยต้องเท่าทันนะครับว่าเนี่ยเป็นข้อจำกัดเป็นปัญหาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกของสื่อนะครับอย่างที่เรามาทั้งหมดเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องยอมไม่ใช่ยอมรับนะแต่ก็อยู่อย่างเข้าใจครับว่าสื่อเขาก็ต้องทำมาหากินของเขาประมาณหนึ่งงั้นเราก็มีหน้าที่ต้องเห็นว่ามันเป็นข้อจำกัดประมาณนี้แหละเนาะถ้าไปเปลี่ยนเขาก็ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงนะครับงั้นก็หน้าที่เราก็คือว่าเข้าใจเขาแล้วลองดูว่ามีอะไรให้เลือกบ้างมีทางเลือกอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วลองหาให้มันรอบด้านนะครับหรือถ้าเกิดว่าทนไม่ไหวก็ไปแบนนะครับแบนอย่างที่ทำตอนทำเนชั่นช่วยกันแบนจนกระทั่งต้องยกทีมออกแบบนี้ผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับหรือว่าหลังๆเนี่ยผมอันนี้เป็นวิธีส่วนตัวนะผมสอนวิชาข่าวนะครับอยู่ที่คณะวารสารเนาะตอนหลังผมเจอ
ผมเจอทางออกของผมคือว่าผมอ่านข่าวน้อยลงครับสอนวิชาเขียนข่าวนะครับแต่ตัวเองอ่านข่าวน้อยลงเหตุผลคือว่าไม่รู้จะเร็วๆและหยาบๆไปทำไมอะครับเร็วมากก็หยาบไม่มีอะไรเลยปะทะกันเลยแล้วไม่ใช่เพราะข่าวชุมนุมนะข่าวอื่นด้วยนะครับก็รู้สึกว่าไม่ต้องเร็วหรอกช้านิดนึงก็ได้แล้วหันไปอ่านอย่างอื่นมากขึ้นเช่นอ่านสารคดีอ่านบทความอ่านบทวิเคราะห์ดีๆครับงั้นวันนี้จะชวนว่าอ่านข่าวให้น้อยลง อ่านอย่างอื่นได้มากขึ้นไหมนะครับอันที่สองคือว่าเรื่องสภาวิชาชีพเนาะอันเนี้ยในงานวิจัยเนี่ยแตะประมาณนึงถ้าผมยังรู้สึกว่าสภาวิชาชีพต้องทำหน้าที่ให้มากขึ้นครับสภาวิชาชีพจะมีหน้าที่ในการเหมือนแพทย์สภาครับถ้ามีหมอทำผิดต้องลงโทษแต่เนี่ยเป็นสภาวิชาชีพของคนทำงานสื่อซึ่งยังมีข้อถกเถียงอีกเยอะมากเช่นต้องมีกฎหมายมาตั้งสภาไหมหรือไม่ต้องมีกฎหมายบทลงโทษเนี่ยเป็นบทลงโทษแค่ตักเตือนไหมหรือว่าต้องจำคุกด้วยเลยเนี่ยเป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่แต่ว่าในที่สุดแล้วต้องมีสภาวิชาชีพอันหนึ่งที่ทำหน้าที่ให้ได้ซึ่งทุกวันนี้ต้องพูดความจริงว่ายังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับอันที่สามคือเรื่องการหารายได้ของสื่อเนาะซึ่งอย่างที่บอกคือว่าถ้าไปติดกับดักแพลตฟอร์มเนี่ยเราจะไปไม่ได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะมีสื่อประมาณหนึ่งเนี่ยที่มีคนดูเยอะๆแต่ว่าสื่อที่เป็นข่าวสารสำคัญเนี่ยอาจจะมีคนดูน้อยนะครับงั้นอาจจะต้องมีช่องทางหารายได้อื่นเช่นการสมัครสมาชิกพร้อมจะจ่ายให้ประชาไทยใช่ไหมครับพร้อมจ่ายให้วาซินีไหมครับพร้อมจ่ายให้โน่นนี่ต้องจ่ายนะครับแล้วจะทำให้เราได้ข่าวสารที่เป็นอิสระมากขึ้นแต่ว่ามีการศึกษาเบื้องต้นพบว่าคนไทยอาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะว่ามีอะไรฟรีและสนุกในเครื่องหมายนะสนุกตั้งเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะไม่พร้อมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องอย่างที่งานวิจัยพบก็คือว่าอาจจะต้องให้การศึกษาคนเรื่องความรุนแรงแล้วก็เรื่องการชุมนุมครับว่าการชุมนุมไม่ใช่การชุมคือสิทธิ์ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอันนี้ยังผมว่าละครไทยหลังข่าวยังพูด2เรื่องนี้ไปทิศทางตรงข้ามตลอดเวลานะสังเกตมั้ยครับว่าเวลาไปชุมนุมเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีเสียงว่าอะไรนะหอการค้ากังวลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทำไมมึงเสียงดังจังอะไรอย่างเงี้ยนะเสียงผู้ชุมนุมคืออะไรไม่รู้แต่ว่าหอการค้ากังวลว่าไปชุมนุมกันแล้วชาวบ้านจะเดือดร้อนนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์